รถกระบะเอาไปใส่คอกหรือว่าติดตู้ทึบดีสวัสดีครับวันนี้ก็กลับมาพบกับสันพาเพลินกันอีกแล้วนะครับหลังจากมีหลายๆท่านนะครับสอบถามผมกันเข้ามานะครับว่ามีรถกระบะนะครับจะเอาไปใส่คอกหรือว่าจะเอาไปติดตู้ทึบดีนะครับแบบไหนจะดีกว่ากันนะครับอันนี้มันก็ขึ้นอยู่กับเรานะครับมาเราจะไปวิ่งงานแบบไหนนะครับก่อนอื่นเลยนะครับเราต้องดูช่องทางหางานอะไรก่อนนะครับพอคร่าวๆว่าหางานให้ได้เลยก่อนนะครับค่อยไปติดมานะครับมันค่อยไม่เสียเที่ยวนะครับอย่างบางคนจะเอาไปวิ่งขนผักขนผลไม้ขนอาหารสดอะไรอย่างเงี้ยก็ควรที่จะติดพวกคอกนะครับเพราะว่าส่วนมากเขาจะใช้แต่รถคอกนะครับขนของพวกนี้นะครับเพราะอากาศมันก็จะถ่ายเทอะไรด้วยนะครับไม่เหมือนตู้ทึบนะครับจะทำให้ของไม่เน่าเสียง่ายหรือว่าจะมีเป็นอาชีพของตัวเองนะครับรถคอกขายของอะไรอย่างเงี้ยนะครับส่วนตู้ทึบนะครับก็มีหลายงานเช่นกันนะครับส่วนมากก็วิ่งส่งพัสดุนะครับส่งของตามร้านค้าอะไรอย่างเงี้ยร้านค้าส่งร้านค้าปีกอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าแบบผมก็ขนย้ายหอนะครับย้ายห้องนะครับทั่วไปนะครับนี่ก็แล้วแต่ขึ้นอยู่กับลักษณะงานก็ย้ายของแบบนี้มันก็จะดีหน่อยนะฝนตกลงมามันก็ไม่เปียกของเขาก็ไม่เสียหายนะครับงานวันนี้ของเราก็จะอยู่ที่ไหนนะกระปะพึกนะครับเมโทรปาร์คนะครับจะเอาไปส่งที่เคซิการ์เดนโฮมนะครับที่นิมิตใหม่นี่ก็จากคอนโดนะครับชั้น1เอาไปส่งที่บ้านนะครับขึ้นของเรียบร้อยส่วนมากมีแต่ของใหญ่ครับไม่ได้ถ่ายให้ชมมีที่นอน 3.5 กับที่นอน6ฟุตนะครับแล้วก็เตียง2เตียงก็โต๊ะเครื่องแป้งกล่องเล็กๆน้อยๆนะครับก่อนที่เราจะทำอะไรนะครับเราต้องวางแผนให้ดีนะครับวิเคราะห์ก่อนว่าเราจะมาใช้งานในลักษณะแบบใดนะครับค่อยไม่เสียเที่ยวนะครับเพราะค่าใช้จ่ายในการติดก็ราคาแพงอยู่ผมอย่างผมเนี่ยติดตู้ทึบก็ราคาอยู่ที่16,500นะครับที่ผมติดนะมือหนึ่งนะครับเมื่อ2ปีที่แล้วมือสองก็น่าจะ10,000ต้นๆ 8-9,000 อะไรเงี้ยนะติดมาก็ต้องไปจดทะเบียนด้วยนะครับที่ขนส่งก็ราคาไม่แพงเท่าไหร่นะครับนี่ลูกค้านัดไว้ตั้งแต่บ่ายโมงนะครับอย่าลืมนะครับหางานให้ได้ก่อนนะครับก่อนจะทำอะไรนะครับวางแผนให้ดีรอบคอบส่วนมากการขนย้ายห้องพักอย่างเงี้ยเขาลูกค้าเขาชอบเลือกใช้บริการของรถตู้ทึบมากกว่านะครับพอโอกาสที่ฝนตกหรือว่ามันโอกาสที่เสี่ยงต่อการตกหล่นได้นะครับถ้าเป็นแบบคอกนะครับถ้าไปขนผักขนผลไม้ขนของอะไรพวกนั้นก็ต้องใช้รถคอกนะครับก็แล้วแต่ลักษณะงานที่เราทำนั่นเองนะครับไม่มีอะไรถูกผิดนะครับขึ้นอยู่กับว่าเราจะหางานได้ไหมแค่นั้นเองนะครับนี่ก็แถวนิมิตใหม่นะครับช่วงในกรุงเทพรถติดวุ่นวายมากไม่ค่อยได้ถ่ายแถวนี้ยังดีหน่อยนะครับ KC Garden Home นะครับเอาข้าวมาจะขึ้นชั้น2ว่างั้นของทั้งหมดสำหรับงานวันนี้ของเรานี่เราก็ยังพึ่ง GPS อยู่นะครับตลอดนะครับถึงเรารู้ทางไม่รู้ทางเราก็ต้องดู GPS นะครับเผื่อที่แบบมันอาจจะมีเส้นทางที่ไวกว่าดูว่าเส้นทางที่จะไปรถติดไหมเราจะได้เลี่ยงอะไรเงี้ยนะครับเราต้องใช้ให้เป็นประโยชน์นะครับเทคโนโลยี
ันนี้ก็อาจจะไม่ค่อยได้ถ่ายให้ชมเท่าไหร่นะครับส่วนมากมีแต่ชิ้นใหญ่ครับชิ้นเล็กๆก็มีแค่กล่อง4-5 กล่องแค่นี้นะครับช่วงนี้งานเป็นยังไงนะครับบางคนก็สอบถามมาก็ถือว่าโอเคนะครับเดือนนี้ถือว่าโอเคกว่าทุกๆเดือนที่ผ่านมาหลังโควิดมาก็มีเดือนนี้นะครับที่พออยู่ได้นะครับแล้วติดตู้ทึบ1.8กับ2.1อันไหนดีกว่ากันผมแนะนำนะครับให้ติด2.1ไปเลยครับสูงๆไว้ส่วนมากพวกขนส่งตามร้านค้าหรือพวกพัสดุอะไรเขาก็ชอบรถสูงๆไว้ก่อนนะครับเพื่อที่เขาจะได้ใส่สินค้าเขาได้เยอะๆนะครับก็มีโอกาสได้งานมากกว่าเสร็จเรียบร้อยครับสำหรับงานวันนี้นี่ครับนี่คนนี้ก็รถคอกนะครับเขาน่าจะมารับต่อเติมบ้านอะไรอย่างเงี้ยนะก็แล้วแต่ลักษณะงานนะครับในการเรียกใช้นะบรรยากาศก็ถือว่าโอเคครับแถวนี้บรรยากาศดีแต่ถนนไม่ค่อยดีเท่าไหร่สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็คงจบไว้เพียงเท่านี้นะครับใครชอบก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กด Subscribe ผมกันด้วยนะครับที่สำคัญนะครับอย่าลืมคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ผมกันด้วยนะครับผมจะได้ทำคลิปใหม่ๆต่อไปเรื่อยๆนะครับมาให้ชมนะครับสำหรับใครสงสัยตรงไหนก็สอบถามกันเข้ามาได้เรื่อยๆนะครับขอบคุณครับ